SALMON PODCAST มันสดอร่อย Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่องกับทอมจากกรีฑาโยมพยอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Survival Trip เที่ยวนี้มีเรื่องกับผมทอมจักริดโยมพยอมนะครับรายการของเราเนี่ยนะครับแต่ละตอนที่จัดกันไปเนี่ยนะครับแขกรับเชิญของเราเนี่ยประสบปัญหาต่างๆมากมายระหว่างการเดินทางซึ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับเราติดต่อเขาไปเองครับแต่แขกรับเชิญวันนี้เนี่ยนะครับแม่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าลูกของเธอติดต่อมาครับบอกว่าคุณแม่เนี่ยไปผจญภัยมาโอ้โหเป็นเกียรติมากๆครับวันนี้นะครับคุณแม่ท่านนี้ก็เลยมาอยู่กับเราที่นี่ครับขอเชิญทุกท่านพบกับพี่เม่งครับเอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เม่งครับสวัสดีค่ะโอ้โหพี่เม่งครับผมขออนุญาตถามก่อนว่าปกติเนี่ยพี่เม่งเที่ยวบ่อยไหมครับก็จะเที่ยวกับครอบครัวหรอประมาณปีนึง 2-3 ทริปครับค่ะปีหนึ่งสองสามคลิปคือเที่ยวกับครอบครัวแต่ว่าที่จะมาเล่าให้เราฟังนี่คือไปกับครอบครัวด้วยไหมครับไม่มีค่ะไปคนเดียวไปคนเดียวเลยโดยที่ครอบครัวไม่รู้ด้วยเอาพูดง่ายๆก็คือหนีครอบครัวเพื่อไปเที่ยวคนเดียวแอบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไปคนเดียวต้องบอกก่อนอันนี้คือไปประเทศอะไรครับอินเดียค่ะเดี๋ยวๆนะครับคือว่าหนีครอบครัวไปเที่ยวเนี่ยก็ว่าไม่ธรรมดาแล้วนี่หนีครอบครัวไปอินเดียเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่มันเที่ยวคนเดียวครั้งแรกมันไม่ควรจะเป็นอินเดียครับเอ๋นะขออนุญาตถามนิดนึงครับว่าตอนนี้พี่เม่งอายุเท่าไหร่ล่ะครับ52ค่ะอ่ะ52ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเที่ยวกับครอบครัวเที่ยวกับเพื่อนเที่ยวเป็นกลุ่มตลอดเลยใช่คือเพิ่งจะเริ่มเที่ยวคนเดียวตอน52ใช่แต่ไม่ได้บอกว่าเที่ยวคนเดียวคือไม่ได้ตั้งใจไปนะมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าทำให้เราต้องไปคนเดียวไงอ่ะอันนี้แหละครับที่สนใจไปไงมาไงถึงได้ไปเที่ยวอินเดียคนเดียวครับพี่เม่งเรื่องเกิดคือปีที่แล้วครับคือเราก็ตั้งใจว่าที่บ้านเราอ่ะเราจะเที่ยวด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกครับก็จะเป็นทริปส่วนใหญ่พี่ก็จะเป็นคนบัญชาการว่าเอ้ยฉันอยากไปนู่นไปนี่ไปนั่นทีเนี้ยมันก็เกิดแบบว่ากบฏพ่อไม่อยากไปสมมติเราชอบเที่ยวธรรมชาติเงี้ยพ่ออยากไปญี่ปุ่นลูกอยากไปเกาหลีปีที่แล้วเราก็เลยตกลงกันว่าอ่ะเดือนตุลาเราจะแยกย้ายกันเที่ยวตามที่ทุกคนชอบอันเนี้ยผมว่าเท่มากเลยผมจริงๆผมสงสัยมากว่าจะมีกี่ครอบครัวในประเทศนี้ที่แบบพ่อแม่ลูกอยากไปคนละประเทศอ้าวงั้นแยกกันไปแล้วกันใช่ใช่อ้าวเราต้องให้สิทธิ์เขาไงทุกคนจะได้แบบว่ามีทริปที่ตัวเองอยากไปเพราะว่าเราไปญี่ปุ่นแล้วเราก็แบบเฉยๆแน่นอนเราไม่อยากไปเกาหลีอ่ะลูกต้องใช่ไหมเด็กวัยรุ่นชอบเกาหลีเราก็เลยบอกอ่ะนั้นแยกย้ายกันไปพี่ก็เลยครับแล้วอันเนี้ยพี่เม่งได้โน้มน้าวใจคุณพ่อกับคุณลูกให้ไปอินเดียกับพี่เม่งด้วยไหมฮะถามเขาซึ่งเขาแบบยังไม่พร้อมยังไม่ไปยังไม่อยากไปไงคือทุกคนแบบสองคนนั้นก็คือเขายังไม่พร้อมเขายังไม่อยากไปเพราะเคยไปมาแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วเขาก็อยากไปประเทศที่เขาอยากไปนั้นเราก็อ่ะงั้นเราก็ปักหมุดว่าเราจะไปอินเดียละกันเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนร่วมทางเราครับแยกย้ายกันไปประมาณนั้นครับผมแล้วพี่เม่งเตรียมทริปนี้ยังไงบ้างครับก็ตอนแรกก็จะเป็นแพนคือเราอะเราก็มีทริปในฝันว่าเราอยากไปตะลุยใช่ไหมสาวๆเพื่อนแบบที่เราสนิทด้วยเงี้ยเราจะพาเพื่อนไปลุยที่ลาดักที่เลเพราะเราเคยไปมาแล้วเรารู้สึกว่ามันสวยมากมันก็ลำบากนิดหน่อยแต่ไม่ได้แบบลำบากมากนะเพียงแต่ว่าการเดินทางก็จะแบบว่าบนภูเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะมีเพื่อนไปสักสามคนรถหนึ่งคันโอเคเราก็ฟอร์มทริปกันตั้งแต่ต้นปีก็ได้เพื่อนร่วมทางประมาณ3คนละครับพอประมาณเดือนมิถุนาเราก็จองตั๋วปรากฏว่าเพื่อนคนหนึ่งไปไม่ได้เดี๋ยวอันนี้คือตอนที่กำลังจะจองแล้วปรากฏว่าเพื่อนไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับก็เลยเหลือ2คนเอ๊ะไม่ได้ต้องหาเพื่อนไปอีกคนหนึ่งเพราะว่าเพื่อนคนที่เหลืออีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นแอร์ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าสเกดูเขาว่าเกิดสเกดูเขาไม่ได้เราก็จะเหลือคนเราคนเดียวแล้วก็ไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งมาปรากฏเพื่อนคนนี้แบบอยากไปมากเลเออคือเพื่อนเนี่ยเห็นรูปส่งรูปให้ไปบอกว่าอยากไปไหมแบบเนี้ยส่งรูปปันกล่องไปให้ดูครับมันบอกว่าไปเราบอกเนี่ยที่เลมันอ่ะบอกรับปากเราว่าจะไปโดยที่มันคิดว่าเลคือประเทศพม่าเดี๋ยวต้องเข้าใจว่าพม่าเนี่ยมันดะเลอันนี้เลเฉยเฉยเลเฉยเฉยมันคิดว่าเป็นพม่ามันก็เลยบอกว่ามันยังไม่รู้เลยว่าเป็นที่ไหนเพราะมันไม่เคยคิดว่ามันจะไปอินเดียเหมือนกันแต่เห็นรูปเนี่ยมันบอกว่ามันอยากไปมันอยากไปประจนภัยโอเคนะเรา2คนก็เลยเริ่มจองตั๋วก่อนตั้งแต่เดือนมิถุนาจองตั๋วไปอินเดียไปกลับเรียบร้อยโดยที่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่จะเป็นแอร์เนี่ยเดี๋ยวกันยาเขาจะคอนเฟิร์มว่าเขาไปได้หรือไม่ได้
เราก็แพลนไปเรื่องเรียบร้อยละจองตั๋วปรากฏว่าประมาณสิงหาครับเกิดเรื่องที่อินเดียที่จัมมูแคชเมียร์ที่เขาแบบว่ามีช่วงสงครามแบ่งแยกดินแดนอะไรกันอย่างเงี้ยทำให้เมืองเนี้ยปิดเน็ตก็คือใช้ไม่ได้โทรศัพท์ทุกอย่างถูกตัดหมดเลยเอาแล้วสามีก็เริ่มแบบว่าเหม่งอย่าไปเลยมันมีปัญหาแล้วเหม่งยกเลิกตั๋วไปเถอะเราก็แบบนั่นมันคือสิงหาใช่ไหมตุลาไม่ต้องอีกหลายเดือนรอดูสถานการณ์ก่อนสิงหากับตุลาห่างกันประมาณ 2-3 เดือนเองนะครับมันก็ไม่ได้หลายขนาดนั้นนะเออแต่เราก็คิด positive เนี่ยว่ามันต้องทำมาหากินไงมันเป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะนักท่องเที่ยวมันต้องเข้าไปได้แบบไปเที่ยวเงี้ยคือเขาอาจเหมือนอย่างบ้านเราเงี้ยลาดประสงค์มีปัญหาเราก็ยังเที่ยวส่วนอื่นได้เงี้ยเราก็คิดอย่างนั้นใช่ป่ะแล้วเพื่อนเนี่ยก็เป็นคนที่แบบพร้อมที่จะลุยมากมันบอกว่าเพื่อนมันอ่ะเคยไปพม่าตอนนั้นพม่ามีปัญหามันบอกเหม่งไม่ต้องกลัวหรอกไปได้ถ้ามีปัญหาเดี๋ยวรัฐบาลไทยส่งเครื่องไปรับกับฟรีมันบอกเออแล้วก็บอกแม่งเพื่อนกูเก่งกว่ากูอีกว่าเอาไว้เอาไว้ไปอ่ะปรากฏว่าอีกไกด์ที่เราคุยไว้อ่ะที่จะให้มันเป็นคนดูแลเราตลอดน่ะหายไปครับติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ประมาณหลังจากที่มีเหตุการณ์อันนั้นอ่ะครับเออซึ่งเราก็เอาแล้วติดต่อมันไม่ได้แล้วทำยังไงวะตอนนี้ตั๋วก็จองแล้วไกด์หายไปเราก็เลยติดต่ออีกเอเจนซี่หนึ่งคือไกด์นั้นเราแบบเป็นฟรีแลนซ์อะที่เรารู้จักเขาเมื่อตอนที่เราไปเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ปะเราก็เลยไปติดต่อไอ้บริษัททัวร์ที่เราเคยใช้เขาที่แล้วบอกว่าเราจะไปให้จัดการให้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ย3คนแผนไว้เรียบร้อยปรากฏประมาณกลางกันยาเพื่อนที่เป็นแอร์บอกว่าไปไม่ได้แล้ว ตารางบินแน่นมากคือถ้าเขาไปเขาจะเหนื่อยมากงั้นงี้เราก็โอเคนั้นเราอย่างน้อยเราเหลือ2คนไปได้ลุยต่อเพราะเพื่อนเราแบบใจกล้าขนาดนั้นมันก็จะไปต่อก็โอเคตอนนี้ก็คือคอนเฟิร์มเราไปกัน2คน2คน2สาวพร้อมตะลุยใช่ปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยซื้อของจัดอาหารจัดขนมแบบถ่ายรูปเราคุยกันเงี้ยถ่ายรูปให้ดูเนี่ยเหม่งเราเตรียมขนมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันพร้อมกว่าเราจน2วันก่อนจะบินอ่ะเราก็โทรไปถามบอกพร้อมแล้วใช่มั้ยมันบอกเออเหม่งที่บ้านเรามีปัญหาพ่อเราไปตรวจร่างกายเจอก้อนเนื้อตรงหน้าอกประมาณ12เซนต้องเอาก้อนเนื้อไปตรวจว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเม่งอาจจะต้องเดินทางคนเดียวแล้วก็ฮะเดี๋ยวนะ เรายังไม่ได้นะเออเรายังไม่พร้อมเอายังไงดีอ่ะแบบมันทำอะไรไม่ได้แล้วซึ่งแบบเพื่อนก็ร้องไห้ไงบอกว่ากลัวว่าเนื้องอกอันนั้นมันจะเป็นแบบเนื้อร้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็แบบชิบหายแล้วทำไงดีตอนนั้นน่ะที่เกิดเรื่องนี่คือลูกอยู่เกาหลีครับลูกบินไปแล้วก่อนที่เกาหลีส่วนคุณสามีเนี่ยออกตั๋วแล้วจะไปญี่ปุ่นแล้ว2วันนั้นน่ะให้ชวนใครวีซ่าก็ใครก็ทำไม่ทันวีซ่าอินเดียครับเราก็เอาไงวะคือถ้าเรายกเลิกอ่ะมันก็เหมือนทิ้งทุกอย่างเพราะเราแพลนมาตั้งแต่มีนาเราคิดภาพในฝันเราคืออินเดียที่เราอยากไปเราอยากไปเห็นต้นไม้สีเหลืองนะคะน้ำสีฟ้าเราอยากไปปันกองอ่ะเราอยากไปอ่ะถ้าเราทิ้งคือมันแบบมันง่ายมากเงินค่าตั๋วอ่ะ 20,000 กว่าบาทอ่ะแต่เราก็จะแบบติดตรงนี้ว่าเราไม่สามารถไปคนเดียวได้หรอ mm-hmm. เพื่อนก็บอกว่าหมิงไปได้เชื่อสิหมิงไปได้เราก็ลุ้นได้แต่ลุ้นว่าเออขอให้พ่อเขาไม่เป็นอะไรปรากฏว่าเราจะบินคืนวันศุกร์วันพฤหัสเพื่อนโทรมาบอกละเม่งพ่อเราเป็นมะเร็งล่ะต้องทำเคมเราก็แบบโอ๊ยทำไงดีวะเออบอกครอบครัวก็ไม่ได้ตอนนั้นก็เลยโทรแอบโทรไปถามทัวร์ทางนู้นบอกว่าถ้าพี่ต้องเดินทางคนเดียวอะโอเคไหมเพราะพี่ต้องเดินทางกับคุณกับรถครับ2คนเท่านั้นอะเขาบอกมาเลยพี่เม่งเดี๋ยวเขาดูแลให้ไม่มีปัญหาเราก็อะทางนู้นก็บอกรับปากจะดูแลเราใจก็แบบคือทุกอย่างมันแอบหมดเลยอะจัดกระเป๋าก็คือจัดไปทั้งที่รู้ว่าไปคนเดียวเออแต่ก็คือเพื่อนที่แบบเพื่อนไปส่งนะวันที่ไปที่จะบินอ่ะเพื่อนไปส่งที่สนามบินคือสามีก็เลยไม่รู้เพราะว่ามีการนัดหมายกันว่าเดี๋ยวจะเจอกันกี่โมงที่สนามบินแล้วก็เราก็พอเผื่อสามีส่งแล้วก็เข้าไปเจอเพื่อนเพื่อนอ่ะขนเอาขนมทุกอย่างที่ซื้ออ่ะมาให้เราหมดอ่ะเต็มกระเป๋าเลยแล้วพอตอนจะเดินเข้าไอ้เนี่ยตม.เพื่อเราก็กอดให้พรคือนึกภาพอ่ะตอนนั้นมันประมาณ 2:00 ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะยืนร้องไห้ที่สนามบินนะครับเออแบบกอดกับเพื่อนแล้วแบบอุ๊ยชีวิตฉันต้องไปคนเดียวแล้วเหรอเนี่ยคือแบบการเดินทางครั้งแรกคือมันไม่ควรเป็นอินเดียฮ่องกงสิงคโปร์
หรือแม้กระทั่งโดเมสติกอ่ะในประเทศอ่ะพี่ก็ไม่เคยเดินทางไปเที่ยวคนเดียวนะครับเออแล้วมันเป็นอินเดียครับอันนี้อยากรู้ว่าแล้วในใจเนี่ยคือรู้สึกยังไงบ้างแบบการที่เรารู้สึกกังวลเหมือนกันแล้วก็จะบอกที่บ้านบอกครอบครัวก็ไม่ได้บอกไม่ได้ก็อึดอัดคือแบบคิดอย่างเดียวเลยว่ากูต้องปลอดภัยกลับมาคือต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอ่ะเพราะถ้ามันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้อ่ะคือเราเหมือนเราหาเรื่องเองอ่ะเราไปอ่ะเราเลือกที่จะไปอ่ะแล้วก็พอตอนแยกกับเพื่อนอ่ะนั่นก็คือแบบ moment of truth กับ start ตั้งแต่ตรงนั้นเพราะในเครื่องมันเป็นคนอินเดียทั้งลำเลยอ่ะแล้วดันที่สุวรรณภูมิเนี่ยคือเราควรไฟล์เราควรจะออกจากที่เนี่ย 4:00 ปรากฏว่าดีเลย์2ชั่วโมงค่ะออกประมาณ 6:00 นกว่าซึ่งเราจะมีเวลาต่อเครื่องไปโดเมสติกอ่ะเหลือแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งคือชั่วโมงครึ่งนี่ต้องคือเดินออกจากประตูเครื่องไปตม.ไปรับกระเป๋าแล้วก็นั่งรถไปอาคารโดเมสติกอ่ะแล้วเรามารู้ที่หลังก่อนที่เราจะบินเนี่ยว่าอาคารโดเมสติกอ่ะต้องนั่งไปอีก7กิโลอ่ะใจก็คือแบบกลัวไปไม่ทันถ้าตกเครื่องที่นี่ทำไงอ่ะเน็ตที่มีก็คือแบบฉันจะติดต่อใครแล้วฉันจะต้องนอนที่เดลีรอเครื่องเหรอคือแบบคิดอะไรไปเยอะมากปรากฏว่าไปถึงนู่นประมาณ8โมงกว่าไฟเราจะออก10โมงครับเราก็เลยนั่งแท็กซี่การต้อนรับของแท็กซี่นั่นก็เริ่มเกิดขึ้นก็คือว่าเราเรียกแท็กซี่คันหนึ่งมันบอกว่าไปโดเมสติกอ่ะ 1,500 รูปีซึ่งเราอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ100บาทก็แค่ประมาณ200รูปีโอเวอร์ไพรส์มากไม่เอาไม่เอาหาคันใหม่อีกคันใหม่คิด500เราขี้เกียจแล้วเราไม่อยากต่อรองเสียเวลาใช่ปะเราก็เลยอ่ะไปปรากฏว่าเราก็ขึ้นนั่งหน้ากระเป๋าเราอยู่ข้างหลังขับไปนิดนึงค่ะนางเรียกคนมาอีก2คนมานั่งข้างหลังเราก็งงเฮ้ยมันบอกว่าเซมเวย์ทางเดียวกันไปด้วยกันเออคือมันบอกเรา500รูปีใช่มันก็รับมาอีก2คนแล้วก็บอกเราก็หันไปคุยภาษาอังกฤษกับเขาบอกว่างั้น500รูปีเราหารกันละกันนะไอ้นั่นก็ยักหน้าพอถึงที่โดเมสติกอ่ะเราก็ให้มัน250รูปีมันบอกไม่อยู่อ่ะ500แต่เราเห็นนะมันเก็บไอ้นั่นน่ะแค่100บาทอ่ะคือเริ่มต้อนรับนะคืออะไรวะกูขึ้นก่อนเสีย500รูปีแล้วแทนที่จะหารกันไม่ค่ะเก็บคนละราคาเออแล้วเสร็จแล้วก็คือปรากฏไฟทางนู้นดีเลย์ครึ่งชั่วโมงพี่ก็เลยได้ลงทันเครื่องที่ไปเลทันพอดีพอไปถึงที่สนามบินเลนึกภาพนะคะป้ายแบบคนมารับเราอ่ะเขาเขียนว่าเหม่ง1 personย้ำย้ำย้ำขยี้ไปอีกใช่รู้แล้วมาคนเดียวใช่หนึ่งเพอร์ซันแล้วก็แบบอ๋อไปขึ้นรถมันก็จะเป็นรถแบบป๊อกๆกันเอากระเป๋าไว้ข้างหลังแล้วก็ถามนั่งไหนเรานึกว่าเรานั่งแบบข้างหลังแบบไอ้เหมือนรถที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเขาบอกให้เรานั่งข้างหน้าอ่ะเขาถามเดี๋ยวไปไหนอ่ะอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาว่าแทบจะฟังภาษาอังกฤษเราไม่รู้เรื่องเลยเราก็เอาแล้วยังไงวะจะสื่อสารกันยังไงคือเราไม่รู้ว่าคนนี้จะอยู่กับเราตลอดหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเข้าโรงแรมก่อนค่อยว่ากันก็คือพอถึงก็จะตามระเบียบว่าเข้าโรงแรมเช็คอินแล้วกินข้าวแล้วก็คือให้นอนพักก่อนเพื่อปรับร่างกายเพราะมันเป็นที่สูงแล้วก็พักพอตอน4โมงเขาบอกเดี๋ยวจะมีคนมารับไปเที่ยวนะก็มีอีกคนนึงเป็นคนขับรถอีกคนนึงแล้วคนนี้ก็ฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องอีกเหมือนกันถามว่าจะไปไหนก็สุดท้ายเราก็ไปโผล่อยู่ที่สตูปาชันติสตูปาที่เลคือเขาส่งเราไว้ที่พาร์กิ่งอ่ะเราก็เดินตุลัดตุเลมาคนเดียวขึ้นไปดูสตูปาปรากฏว่าที่สตูปาวันนั้นน่ะคนไทยเต็มเลยเราต้องมีรูปส่ง เราต้องมีรูปส่งรายงานเมื่อเรามาถึงอ่ะ เข้าใจว่าไม่งั้นน่ะแล้วใครจะถ่ายให้เราเราก็เลยบอกคนไทยตรงนั้นบอกว่าน้องคะรบกวนถ่ายรูปให้พี่หน่อยค่ะเขาถามเรากลับว่าพี่มาคนเดียวหรอคะขยี้ไปอีกดอกขยี้กันเก่งมากใช่ค่ะใช่เออรบกวนค่ะแล้วเราก็ได้รูปเราหนึ่งรูปครับเออถึงหน้าก็จะจอยๆหน่อยนะแล้วแบบไปถึงนู่นเรารู้เลยว่าเราไม่ได้ทำใจคือทุกอย่างอะเราทำตามสเกดูลว่าต้องเดินทางยังไงอะแต่ใจเราไม่พร้อมอะครับเออเราไม่ได้แบบเป็นคนแนวแบบว่าสันโดษนั่งถ่ายวิวอะไรเงี้ยเราไม่รู้จะดูอะไรอ่ะเราไม่มีเพื่อนคุยอ่ะพอดีพี่มีกล้องวิดีโอของพี่ไปพี่ก็นั่งพูดถ่ายวิดีโอแล้วพี่ก็พูดไปก็ร้องไห้บ้างก็มีเพราะแบบกูมาทำไมโอ้โหประมาณนั้นอืมปรากฏว่าตอนเย็นก็ไปกินข้าวปรากฏว่าคนขับรถที่เคยขับรถให้เมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะเขาเอาซิม
เอาซิมมาให้ซิมของอินเดียมาให้ก็เลยได้คุยกับเขาเออก็มีเพื่อนคุยปรากฏว่าเขาบอกว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นอ่ะเขาจะเป็นคนขับรถให้เราแล้วหรอจริงเหรอดีจังเลยเพราะคนนั้นคือภาษาอังกฤษเขาคุยกันสื่อสารกับเราได้แล้วเราเคยรู้จักกับเขาเมื่อ2ปีที่แล้วก็เลยได้เดินทางพร้อมกับคนขับรถที่เคยขับให้แล้วก็ฉะนั้นเขาเป็นทำหน้าที่เป็นไกด์ถ่ายรูปให้พี่พี่ก็จะมีรูปส่งให้สามีและลูกดูว่าพี่อยู่ที่ไหนครับซึ่งสามีกับลูกก็ยังไม่เอะใจอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่เลยก็ประมาณนั่นแหละครับแล้วการเดินทางทุกอย่างราบรื่นดีไหมครับพี่ก็คือไปถึงที่นู่นก็ไปตามสเกดูลที่เราแพลนว่าทริปเราจะเป็นยังไงครับส่วนใหญ่ก็คือนั่งรถแล้วก็ลงไปถ่ายรูปเที่ยวพี่เหม่งเห็นพี่เหม่งบอกว่ามีมิชชั่นด้วยว่าจะต้องไปเห็นต้องไปทำเออได้ทำอะไรยังไงบ้างครับนะเรามีมิชชั่นคืออ่ะสิ่งที่เราอยากไปเจอก็คือเรื่องเราอยากเห็นต้นไม้สีเหลืองเพราะตอนที่เราไปเดือนตุลาเนี่ยใบไม้เปลี่ยนสีเมืองทั้งเมืองแบบต้นไม้จะสีเหลืองอร่ามสวยงามมากเราอยากอยู่ตรงนั้นเราก็ได้เห็นแล้วก็แม่น้ำที่ตอนสมัยก่อนเราเคยไปมันเป็นสีน้ำตาลเพราะมันเป็นหน้าร้อนน้ำมันจะนิ่งๆสีฟ้าๆสีเทอร์คอยสวยมากอันที่สามก็คือเราอะอยากไปอยู่ที่ทะเลสาบปันกองเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดเราอยากไปตรงนั้นอีกนานๆอยู่ตรงนั้นให้แบบให้อิ่มเพราะเคยไปแล้วแบบใช้เวลาน้อยก็คือ3มิชชั่นอันเนี้ย complete ครับส่วนอีกอันนึงอะคือวางแผนไว้ตั้งแต่แรกก่อนไปตอนที่มีเพื่อนนะว่าดิฉันเนี่ยอยากชวนคนอินเดียร้องเพลงกับดิฉันดิฉันมีเพลงไว้อยู่แล้วแบบ Sing It With Me ของ JP Cooper ครับซึ่งตอนนั้นเพลงมันเพิ่งลอนช์ออกมาแล้วแบบเราชอบมากเพลงมันน่ารักดีแล้วก็เลยอยากชวนเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยเขาแบบเวลาเขาเห็นคนต่างชาติอ่ะเขาอยากจะเข้ามาแล้วเลยว่าถ้าใครเข้ามาขอถ่ายรูปเราฉันน่ะจะขอให้ร้องเพลงกับเราก่อนทีเนี้ยพอไปคนเดียวใช่ไหมก็เลยคิดว่าไม่ได้สิคือเพื่อนไม่ได้มาด้วยแต่คือทุกอย่างเราต้องทำให้ได้อ่ะงั้นพี่ก็เลยคิดมิชชั่น3เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งที่จะต้องไปเห็นแล้วก็ต้องทำวิดีโออันเนี้ยก็ยังทำอยู่ครับแล้วอันนี้ผมอยากรู้ว่าแล้วพอเราเที่ยวคนเดียวตลอดทั้งทริปอะครับความรู้สึกกังวลหรืออะไรใดๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนครับคือจะบอกว่าพี่เป็นคนแบบพอไปอยู่กับคนน่ะครับพี่ก็จะไปกับเขาแบบว่าคนจะอาจจะคิดว่าตอนที่ไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยเศร้าไม่อ่ะดิฉันก็แบบเล่นกับคนที่นู่นไปครับก็พอไปอยู่ตรงนั้นเหมือนเราก็ต้องแบบเอนจอยให้มากที่สุดอะครับแล้วเราได้กลัวว่าที่บ้านกลัวสามีกลัวลูกจะห่วงจะกังวลอะไรบ้างไหมฮะคิดแล้วก็จะตอนที่แยกเข้าโรงแรมอยู่คนเดียวอ่ะครับก็จะน้ำตาซึมนิดนึงว่าเอ้ยอยู่คนเดียวคือไม่เคยนอนคนเดียวด้วยปกติไปเที่ยวก็จะนอนกับลูกครับพอเข้าอยู่คนเดียวมันก็เงียบๆแล้วแบบเข้าโรงแรมประมาณทุ่มนึงเงี้ยก็ต้องอยู่คนเดียวหรือเคยคิดเผื่อไหมครับว่าสมมติถ้าเกิดเหตุอะไรกับเราเลยเนี่ยเราจะทำยังไงเนี่ยเราไปเที่ยวคนเดียวครั้งแรกที่อินเดียด้วยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่รู้ว่าตัวเองอ่ะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าเขาจะเตือนเรื่องของไอ้อะไรนะความโรคความสูงอะไรเงี้ยที่เราอาจจะมีปัญหาได้เงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้ฉันต้องดูแลตัวเองให้ดีกินยากินน้ำดื่มน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยต้องดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้มีปัญหาแล้วเดี๋ยวที่บ้านรู้จะเดือดร้อนไงครับแล้วที่บ้านรู้ตอนไหนครับรู้ตอนกลับมาค่ะคือกลับมาแล้วบอกเลยทันทีป่ะครับตอนแรกอ่ะคิดอยู่ว่าอ๋อจะบอกว่าทริปเนี้ยคนที่รู้อ่ะคือเพื่อนสนิทเท่านั้นมีอยู่ประมาณแบบ3คนที่อยู่ในกรุ๊ปแชทนะครับมีอยู่แค่3คนมันก็จะบอกว่ามันก็ด่าเขียนแบบตอนเราไลน์คุยกันมาแกมาทำไมแกช่างกล้าด่าแล้วทำไมถึงเอาตัวมาเสี่ยงแบบนี้เพื่อนด่าหมดเลยเราก็บอกมาแล้วทำไงได้ก็คือมาแล้วแต่กำลังคิดอยู่ว่าจะบอกครอบครัวหรือเปล่ามันก็เข้าใจเราบอกว่าเราอะไม่อยากบอกเพราะเรากลัวคนที่ห่วงที่สุดคือแม่เก็บไว้ก่อนเพื่อนบอกก็เข้าใจนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกลับมาเรารู้สึกว่าบอกเขาไปเถอะเพราะเรากลับมาปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเขาเห็นลูกเขาเห็นฟุตเทจเขาต้องรู้อะว่าไม่มีเพื่อน แล้วคือไม่ได้วางแผนว่าจะบอกยังไงอะแต่คือพอมาถึงยังกลับตอนกลับมาใช่ป่ะไฟมันเป็นไฟมาถึงเช้า4:00หรืออะไรเงี้ยเข้าบ้านนอนลูกจะไปทำงานลูกก็เปิดประตูแม่ไปทำงานแล้วนะเราบอกมะขามลูกชื่อมะขามมะขามแม่ไปอินเดียคนเดียวฮะ ทำไมอะเพื่อนแม่เราก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเพื่อนเป็นยังไงอย่างนี้มันก็เข้าใจแล้วบอกตีตายเลยแล้วทำไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเรื่องลูกรู้ไปแล้วทีเนี้ยเหลือสามีตอนที่เรากลับมาสามียังอยู่ญี่ปุ่นเอาไงดีวะแต่ในใจคิดว่าอะไรป่ะคือถ้ากลับมาให้รอให้เขากลับมามันก็จะหลายวันอีกหลายวันกว่าเขาจะกลับใช่ป่ะเราอะ
อยากเล่าแล้วแล้วเราโทรไปเล่าให้เขาฟังขณะที่เขาอยู่ญี่ปุ่นน่ะถามพี่ทำอะไรอยู่อ่ะกินข้าวเออนั้นเดี๋ยวพี่ถึงโรงแรมเบ่งโทรหาใหม่นะแล้วเราก็เล่าไปร้องไห้ไปพี่ไปอินเดียคนเดียวอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาบอกร้องทำไมอ่ะก็กลับมาปลอดภัยแล้วนี่เออใช่อันนี้ผมเลยสงสัยว่าที่ร้องเนี่ยร้องเพราะอะไรครับร้องเพราะสงสารตัวเอง ทำไมฉันทำอะไรแบบนี้ แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดี ใช่ก็ดีแต่คือพี่รู้สึกว่าเฮ้ยครั้งแรกทำได้ดีนะเออพี่ก็ให้เกรดตัวเองนะครับทำได้ดีเออครั้งแรกทำได้ดีแปลว่าอาจจะมีครั้งต่อไปอีกแล้วฮะเป็นไปได้แต่ตอนนี้หลังจากที่ไปนี้ยังไม่ได้คิดนะว่าจะไปไหนเพราะอันนี้มันคือเหตุแบบว่าเหมือนมันผลักให้เราต้องเดินทางคนเดียวไงเราไม่ได้แพลนตั้งแต่แรกอ่ะทุกคนแบบหายไปจากเส้นทางของเราอ่ะเออโอ้โหฟังดูแล้วได้คิดว่าหลายคนที่กำลังคิดอยากจะไปเที่ยวอินเดียคนเดียวเนี่ยน่าจะคลายความกังวลไปได้พอสมควรเหมือนกันป่ะครับคืออย่างพี่ไม่ได้เตรียมตัวไง คือถ้าคนที่จะเดินทางคนเดียวเขาเตรียมตัวดีๆเตรียมแบบว่าศึกษาอะไรดีๆมันก็คงจะราบเรื่องไงของพี่มันเหมือนถูกผักแล้วก็คือไปเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยไปเลยไงครับแต่ผมก็ฟังพี่เหม่งเล่าก็ยังรู้สึกว่าแต่ว่าที่พี่เหม่งไปเจอก็ถือว่าราบรื่นประมาณหนึ่งไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรรุนแรงมันไม่ได้มีเหตุการณ์แต่พี่ก็จะแบบอ่ะที่โรงแรมที่หนึ่งครับคือช่วงที่พี่ไปมันจะเป็นแบบเหมือนออฟซีซันแล้วอ่ะคือพี่ไปปลายเดือนตุลาโนเวมเบอร์เนี่ยคือเขาจะปิดหมดแล้วเพราะว่าหิมะตกมันหนาวมากเขาไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วโรงแรมทุกอย่างร้านอาหารปิดหมดพี่เป็นแขกคนเดียวที่นอนอยู่ในห้องอ่ะทั้งโรงแรมอ่ะทั้งอาคารอ่ะพี่เป็นเกสคนเดียวอ่ะแล้ววันที่พี่เช็คอินเนี่ยเมเนเจอร์ก็เข้ามาค่ะมาแนะนำตัวมาต้อนรับพี่เดี๋ยวก็มีแบบคนนั้นคนนี้เข้ามาแบบคอยเทคแคร์พี่คือฉันจะเข้าห้องน้ำอ่ะเธอก็แบบมาเคาะประตูอ่ะ เดี๋ยวก็มาบอกว่าอ่านะฉันดูแลมีอะไรอย่างเงี้ยให้บอกแล้วเดี๋ยวก็เข้ามาอีกเอาน้ำร้อนมาให้เดี๋ยวก็เอาอาหารเข้ามาเสิร์ฟคือแบบฉันเป็นเกสคนเดียวในโรงแรมอ่ะเป็นมหาราณีเลยประมาณนั้นอ่ะ ก็ยังว่าตอนที่แบบลากกระเป๋าเข้าไปอ่ะชาวบ้านก็แบบว่ามายืนดูกันน่ะหน้าโรงแรมอ่ะเออประมาณนั้นเลยมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราทำอะไรไม่ถูกกันแล้วกันแบบมีคนมาดูเป็นคนแปลกหน้าเออแล้วมารู้ทีหลังว่าทั้งโรงทั้งตึกอ่ะเป็นเกสนอนอยู่คนเดียวอ่ะแล้วตอนเช้าอ่ะจะต้องการน้ำอุ่นอ่ะเหมือนต้องโทรไปปลุกพนักงานอ่ะโทรไปแล้วไม่มีคนรับสายอ่ะปลุกเขาอ่ะเพราะต้องการน้ำร้อนอ่ะครับแล้วเออคือตอนช่วงที่พี่ไปมันหนาวมากด้วยอ่ะวันนี้นะครับก็ได้ฟังเรื่องจากคุณผู้หญิงที่เดินทางลุยเดี่ยวเที่ยวอินเดียเลลาดักนะครับโดยเหตุที่แบบอยู่ๆก็ไปกันแบบกระทันหันเลยนะครับก็ฝากถึงคุณผู้ฟังนะครับถ้าสมมุติว่าจะต้องไปเที่ยวคนเดียวหาข้อมูลให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพื่อการเดินทางที่ราบรื่นนะครับอ่ะวันนี้พี่เม่งมีอะไรฝากมั้ยฮะขอเล่าเรื่องอันนี้ก่อนได้มั้ยอ่ะเล่ามาครับพี่เม่งมีเรื่องห้องน้ําอ่ะว่าไปครับอ่ะนึกถึงนะเราเป็นผู้หญิงคนเดียวเดินทางกับผู้ชายคนขับรถเข้าห้องน้ําเนี่ยบางที่มันก็มีแบบว่าจุดพักที่เป็นห้องน้ําใช่มั้ยห้องน้ําเออก็เราคือเราเคยไปอินเดียไปแล้วเราเจอห้องน้ําทั้งหลายรูปแบบเอาแบบยองๆไม่มีประตูยองๆแล้วแบบไม่มีประตูด้วยนะครับเออไม่มีประตูปิดอ่ะครับแล้วก็เป็นแบบหลุมหรือเป็นแบบไม้อะไรเงี้ยใช่ป่ะครั้งเนี้ยก็ยังเจอคือก็ยังมีอะไรให้แบบว่าได้เจอให้เซอร์ไพรส์อีกคือเราไปห้องน้ำที่แบบบนทางผ่านที่ยอดเขาอันนึงอ่ะครับเราก็เปิดประตูห้องน้ำเข้าไปใช่ป่ะมันก็ไม่มีกรมันก็เป็นแบบพื้นไม้แล้วก็มีเจาะร่องไว้ให้นิดนึงแต่ประตูมันไม่มีกรเราก็อ่ะพอเปิดประตูที่สองก็ไม่มีกรอีกประตูที่สามก็ไม่มีกรก็ไม่อยากเดินดูต่อเพราะเดี๋ยวจะเจอภาพที่มันไม่อยากดูข้างในใช่ปะเอาวะฉันก็จะฉี่ด้วยการใช้แบบว่าเอามือยันประตูไว้ด้วยท่านแบบว่าฝ่ามืออรหันต์ปรากฏว่าพอเราเข้าเปิดประตูเข้าไปปุ๊บคุณจะที่พื้นค่ะมีก้อนหินก้อนหนึ่งก็เลยถึงบังอ้อว่าเขาก้อนหินผลักประตูไว้ก้อนหินดันประตูไว้ใช่ก็คือพอพี่เข้าไปก็คือพี่ก็แบบเอาเท้าเขี่ยก้อนหินมันเกิดเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ไงก็คือก้อนหินน่ะผลักที่ประตูไว้อ่ะคือไม่ต้องทำก่อนครับเออครับแต่เอาจริงผมว่าการไปอินเดียเนี่ยห้องน้ำห้องท่าเนี่ยเอาจริงหลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าเข้าป่าเข้าพงเนี่ยใช่อันนึงพี่ก็เลือกเหมือนกันบอกอย่างบางทีระหว่างทางเนี่ยพี่ก็จะบอกกับคนขับรถว่าพี่ขอเลือกวิวแล้วกันแล้วพี่ก็เวลาจะไปฉี่เงี้ยหลังโขดหินหลังอะไรเงี้ยพี่ก็จะกล้องถ่ายรูปไปด้วยถ่ายเป็นเรื่องว่าเซลฟี่เหรอครับแหลนไม่ใช่เซลฟี่ไม่เราจะถ่ายเป็นไว้เออว่าเนี่ยคือ
รู้สึกแบบว่าเป็นห้องน้ำที่เป็นดูวิวพันล้านไงก็ถ่ายไว้อะไรเงี้ยเราขอเลือกวิวเองก็ไปลองได้ครับมีประสบการณ์หลายอย่างให้ได้สัมผัสที่อินเดียนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เม่งมากๆนะครับที่มาเล่าประสบการณ์ดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้ฟังนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนนะครับที่ถูกใจนะครับฟังแล้วชอบก็อย่าลืมครับกดแชร์กันได้ตามสะดวกนะครับทุกช่องทางเลยนะครับและสามารถกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าที่แซลมอนพอดแคสต์ครับสวัสดีครับ